แล้วตัดมาแต่บนแล้วนะผมอาจจะไม่ได้ให้ข้อมูลตัดตั้งแต่แถวสุโขทัยลงทุ่งทะเลหลวงลงแถวพิษโลกบางระกำก็บึงตะเคงบึงละมานบึงขี้แล้งตัดเข้าไปแล้วเพราะนั้นน้ำมามากกว่านี้เพราะพิการตัดไปก่อนหน้าแล้วแล้วก็บึงบัวระเพ็ดก็ตัดจากแม่น้ำน่านลงไปเต็มแล้ว180ล้านลูกบาศก์เมตรเพราะนั้นก็เลยปริมาณน้ำผ่านตรงนี้ไม่ได้มากเลยอยู่ในเกณฑ์ปกติด้วยซ้ำตัดมาเป็นระบบตัดมาเป็นขั้นตอนตัดตรงนี้เพื่อช่วยด้านล่างตัดตรงนี้เพื่อช่วยบริเวณนี้แล้วอีกตรงหนึ่งก็คือคลองลัดโพก็เปิดช่วยเมื่อช่วงน้ำลงนะครับเร่งการระบายลงสู่ทะเลครับชาวนา